ับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจไทย Land and House Today Special 7-8 ตุลาคมนี้ที่โครงการ Land and House ทุกแห่ง Exim Bank ไม่ว่าธุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดน AIA คิดถึงประกันชีวิตคิดถึง AIA ค่าธรรมเนียมนะคะก็จะเก็บเพิ่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ทราบนะคะภายในวันที่1กุมภาพันธ์ปีหน้ายังไม่เดี๋ยวนี้นะคะมีระยะเวลาให้ทำใจกันนิดหนึ่งจากปกตินะคะเวลาที่เราจะใช้บริการสนามบินเราเสีย500บาทสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศต่อไปวันที่1กุมภาเพิ่มเป็น700บาทนะคะส่วนภายในประเทศค่ะจะเก็บจาก50บาทเป็น100บาทในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามาดูลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งของสนามบินก็คือสายการบินต่างๆที่มาใช้บริการแล้วก็จะต้องจ่ายค่านู่นค่านี่นะคะตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าสุวรรณภูมิจะมีการขึ้นค่า landing fee แล้วก็ parking fee ซึ่งก็คือการขึ้นลงอากาศยานแล้วก็ค่าธรรมเนียมเก็บอากาศยานนะคะทั้ง landing แล้วก็ parking ด้วยจะเก็บเพิ่มขึ้น 15% ด้วยกันค่ะแต่ว่าจะเริ่มเก็บเนี่ยในอีก6เดือนข้างหน้าดูเหมือนว่าตอนแรกว่าจะเก็บก่อนแต่ว่าเลื่อนไปเพราะว่ามีการเปรียบเทียบกันขึ้นมาใช่ไหมครับเขาบอกว่าให้สายการบินเนี่ยมีเวลาในการปรับตัวไม่งั้นก็จะขึ้นเลยเหมือนกันภายในเดือนตุลาคมแต่ก็เอาล่ะก็เพื่อเป็นการช่วยสายการบินนะคะก็จะไปเริ่มเก็บกันจริงๆเนี่ยวันที่1เมษายนปีหน้าแต่พอขึ้นราคาแบบนี้เนี่ยจะเก็บตั้งแต่ตอนนี้หรือว่าจะเก็บปีหน้าก็ตามมันก็เกิดข้อสงสัยค่ะว่าแล้วจะทำให้สนามบินสุวรรณภูมิสามารถแข่งขันกับสนามบินอื่นๆได้ไหมในแง่ของราคาให้แพงกว่าครับเราเนี่ยภาพรวมของต้นทุนของสายการบินที่มาจอดของเราแล้วนะครับเราเรียงถูกกว่าที่สิงคโปร์ยิ่งฮ่องกงยิ่งเลิกคุยกันไปเลยฮะเพราะว่ามากกว่าเราได้ร่วม3เท่าที่นาริตะประมาณ4เท่าก็คือว่าจริงๆก็คือแบ่งกำไรของสายการบินนี้นะครับเอามาให้แอร์พอร์ตเพื่อแอร์พอร์ตจะใช้ในการขยายนะครับปรับปรุงแล้วก็ภาระเงินกู้ของเราครับ just because you are new airport it doesn't give you the right to increase your chargesit's like when airlines buy new aircraft, it doesn't necessarily mean that they will increase their ticket prices. ผมไปตรวจดูแล้วครับเครื่องบิน Boeing ที่ว่านะครับ Boeing 747-400 เนี่ยสุวรรณภูมิเราจะเก็บที่ 110,000 บาทที่สิงคโปร์ราคาปกติบริการเดียวกันนี้จะคิดที่ 120,000 บาทแพงกว่าเรานิดหน่อยราคาปกตินะครับแต่ว่าเขาจะมีการลดนี่คือวิธีการของเขาละนี่ก็คือเซลส์แมนคือสิงคโปร์เนี่ยจะเก่งเรื่องขายของเขาบอกเขาคิดปกติ120,000กรุงเทพสุวรรณภูมิคิด110,000ใช่ไหมไม่เป็นไรผมลดให้คุณ 15% 15% แล้วจะถูกกว่าหน่อยไหมถูกกว่าก็คือ 100,000 บวก 5,000 บาทเท่านั้นฉะนั้นเฉือนกันนิดหน่อยเขาก็จะเอาเมื่อเปรียบเทียบกับสนามบินอื่นในคู่แข่งนะครับในภูมิภาคผมต้องพูดอย่างนี้นะฮะประเด็นในเรื่องของคุณภาพของการให้บริการไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ใช้แล้วเนี่ยนะฮะโดยตัวราคาเองเนี่ยไม่ได้แพงกว่านะครับนะฮะยังคงถูกกว่าแน่นอนนะครับถูกกว่าดังนั้นทางด้านการบินไทยเองเนี่ยในส่วนของราคาเราไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมาเลเซียถ้าผมบินไปวันนี้นะฮะสายบินที่เปิดบินใหม่2ปีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสักบาทฟรีเลยสิงคโปร์2ปีฟรีปีที่3ลดให้ 25% ปีที่4ลด 50% เพราะสนามบินมันไม่ได้สร้างเพื่อหวังมุ่งกำไรฮะมันเป็นประตูของประเทศเป็นอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งคุณต้องมี In order to be a good hub you need to be able to allow flight connections to take place efficiently for passengers when they're connecting from one flight to another flight at the same time cost wise it has to be efficient it has to be a cost efficient facility where The bottom line will always affect an airline's operation. So if the airline is finds the operations at the airport profitable, then it continues to grow its operations there. So efficiency, operational efficiency, and cost effectiveness will affect a facility's ability to grow as a hub. ในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะสูสีหรือแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่การที่แอร์ไลน์จะมาเลือกใช้สนามบินเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเราจะเป็นฮับเนี่ยเราพูดไม่ได้หรอกว่าเราเป็นฮับนะครับค
คนที่จะบอกเราเป็นฮับได้คือทางด้านแอร์ไลน์นะครับอย่างที่มาเลเซียสร้างสนามบินที่ใหญ่โตนะครับรองรับผู้โดยสาร 30-35 ล้านคนวันนี้คนมาใช้ไม่ถึง20ล้านคนอย่างเงี้ยพูดถึงเลยนะฮะตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่แน่นอนเพราะว่าเพราะคนไม่ไปนะฮะเพราะคนไม่ได้ไปนะครับสินค้าไม่มีไปแอร์ไลน์ไปแล้วขาดทุนเขาก็ไม่ไปดอนเมืองเราไม่มีฟาซิลิตี้อะไรเลยนะฮะทุกคนก็มาเพราะเข้ามาแล้วก็มีลูกค้าลูกค้าเขาจะเป็นคนเลือกที่จะไปไม่ใช่แอร์ไลน์เป็นคนเลือกที่จะไปนะครับเรื่องราคานั้นจะสู้กันเนี่ยมันก็ถึงจุดหนึ่งที่มันสู้กันไม่ไหวใช่ไหมครับคุณไม่สามารถจะแข่งกันลดราคาไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าคุณขาดทุนฉะนั้นจำเป็นครับไม่ว่าเราจะเอาเรื่องของสงครามราคาไปแข่งกับสิงคโปร์อย่างไรก็ตามถึงจุดหนึ่งต้องพิสูจน์กันด้วยฝีมือของการบริการและประสิทธิภาพนี่แหละครับคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะเอาตัวเองเข้าไปแข่งกันให้ได้อีกประเด็นนึงก็คือว่าเทอร์มินอลที่เรียกว่าบัดเจ็ตเทอร์มินอลก็คือจุดที่เครื่องบินประหยัดสามารถบินขึ้นลงได้ตรงนี้เราจะแข่งกับคนอื่นเขายังไงตรงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการใช้รวมกันอยู่ที่สุวรรณภูมินะคะแต่ว่าเท่าที่พูดคุยกับทางททนะคะก็มีการบอกว่าอาจจะต้องมีการสร้างบัดเจ็ตเทอร์มินอลขึ้นมาเลยเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของตลาดนี้นะคะก็เอาละอาจจะไม่ได้มีความสะดวกสบายทุกๆอย่างเหมือนกับสนามบินหลักนะคะแต่ว่าเพียงพอถึงกับว่าไม่ปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนนะคะแต่ว่าการอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยอะไรที่ไม่จำเป็นก็คือตัดทิ้งไปเลยเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนนะคะลดเรื่องของค่าบริการต่างๆแล้วก็ทำให้สายการบินนั้นเนี่ยสามารถที่จะออกตั๋วเครื่องบินที่ราคาต่ำกว่าสายการบินอื่นๆหรือว่าปกติได้สำหรับตรงนี้นะคะทางด้านของสุวรรณภูมิเองก็มีแผนเหมือนกันว่าจะสร้างนะคะโดยจะลงทุน600ล้านบาทค่ะแล้วก็จะทำให้ทางด้านของผู้โดยสารเนี่ยก็จะได้มีเทอร์มินอลที่แยกออกมาเลยเราต้องยอมรับนะครับว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้บริการอย่างบัดเจ็ตแอร์ไลน์หรือโลคอสแอร์ไลน์ทำไมล่ะครับเพราะเวลาที่เราออกแบบตอนนั้นมันยังไม่มีบัดเจ็ตแอร์ไลน์หรือไม่มีโลคอสแอร์ไลน์เกิดขึ้นแต่เวลานี้มีแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการประสิทธิภาพต้องการความรวดเร็วแต่ขณะที่เรามีสายพานยาวเป็นกิโลกิโลเนี่ยมันไม่สะดวกเขาแน่นอนงั้นเราก็ต้องเตรียมรองรับสถานที่ไว้และตรงนั้นนะครับที่เราเตรียมรองรับสถานที่ไว้ทั้งโลคอสเทอร์มินอลเนี่ยกลับเป็นผลดีกับทางเราเพราะจะให้ย้ายผู้โดยสารส่วนหนึ่งซึ่งไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้อาคารผู้โดยสารของเราเนี่ยนะครับก็ออกไปอยู่ที่โลคอสเทอร์มินอลก็ทำให้เราสามารถรองรับผู้โดยสารอื่นได้ภาพมากยิ่งขึ้นในขณะที่บัดเจ็ตเทอร์มินอลเราก็ออกแบบดีไซน์เนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นจากระยะห่างของเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยถึงแอร์ไซด์เนี่ยสั้นที่สุดเพราะกระเป๋าก็สามารถเดินทางไปขึ้นเครื่องได้เร็วเครื่องก็สามารถออกได้เร็วเครื่องบินเขาสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดไปออกเร็วกลับเร็วเขาก็วันหนึ่งก็ได้หลายรอบในขณะที่ค่าเสื่อมเนี่ยเท่าเดิมเขามีโอกาสหารายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นเขาหารายได้เพิ่มขึ้นเขาก็ไปลดราคาเพื่อจะจูงใจให้คนขึ้นกับเขามากยิ่งขึ้นอันนี้มันเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายผมว่ามันไม่มีความจำเป็นโดยส่วนตัวผมเองเพราะว่าผมเนี่ยไม่เห็นด้วยเรื่องโลคอสเพราะโลคอสทุกคนนี่ผู้โดยสารก็คอมเพลนอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่โลคอสจริงแต่ทำไมมันต้องไปเป็นสเต็ปว่าต้องมีบัดเจ็ตเทอร์มินอลต้องทรีตผู้โดยสารแบบประเภทแบบโหดร้ายเหลือเกินไม่ให้น้ำกินอะไรเงี้ยคือมันเป็นเหตุในการขายโลคอสแต่มันก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้ไหมฮะไม่มีผลเลยฟิกชันนิดเดียวแต่ว่ามันจะเป็นเหตุในการที่โลคอสไปโฆษณาตัวเองต่อได้ฉันถูกได้เพราะใช้โลคอสแค่นี้เองเชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมกันมาใช้ที่สุวรรณภูมิเนี่ยมันจะสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงในการเป็นฮับเพราะฉะนั้นไม่ว่าสายการบินประเภทโลคอสหรือที่ไหนส่งมาก็สามารถที่จะคอนเนคติ้งขึ้นสายการบินนะฮะหลักได้แต่ถ้าหากแยกกันอยู่เนี่ยนะครับเราก็เกรงว่าสายการบินเล็กๆเนี่ยจะไปฟีดให้สายสนามบินอื่นนะรับผู้โดยสารจากเมืองไทยไปส่งที่สิงคโปร์ไปส่งที่ฮ่องกงไปส่งที่อื่นอันนี้ก็ศักยภาพของความเป็นฮับเนี่ยก็จะตกลงไปอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยเขาเปิดไปแล้วครับเพิ่งเปิดไปตอนเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเองพูดง่ายๆนะเหมือนโกดังอ่ะครับเท่านั้นเลยเข้าไปเอาละข้างในติดแอร์อะไรทุกอย่างแต่เหมือนโกดังค่ะเป็นแค่โครงเขาไม่เน้นความสวยงามไม่ได้เน้นตรงนั้นเลยเน้นความสะดวกเอาถูกและก็สะดวกใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนอกเหนือจากเทอร์มินอล1และ2แล้วสนามบินชางงีของสิงคโปร์ก็ยังมีบัดเจ็ตเทอร์มินอลด้วยเอาไว้รองรับสายการบินโลคอสทั้งหลายนะคะ
พิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้มี2สายการบินที่ให้บริการอยู่จุดประสงค์ของการแยกเทอร์มินอลออกมาแบบนี้ก็ชัดเจนนะคะต้องการจะทำให้ต้นทุนของสายการบินต่างๆนั้นต่ำลงค่ะตอนนี้มีแค่2สายการบินนะคะแต่เขาก็เชื่อว่าต่อไปจะรองรับสายการบินที่จะให้บริการแบบนี้แบบโลคอสได้มากยิ่งขึ้นตอนนี้สามารถรองรับคนได้ประมาณ2ล้าน7แสนคนแล้วก็ยังมีความสามารถที่จะขยายการรองรับได้อีกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าต้องการอีกอย่างนึงที่เด่นที่นี่ก็คือเรื่องของค่าภาษีสนามบินค่ะอย่างที่เทอร์มินอล1กับ2นะคะจะต้องจ่าย21เหรียญสิงคโปร์แต่ว่าที่นี่13เหรียญสิงคโปร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็สมชื่อว่าเป็นบัดเจ็ตเทอร์มินอลทุกอย่างถูกลงเพื่อที่จะเชิญชวนให้คนนั้นเดินทางมากยิ่งขึ้นค่ะกลับมาอีกด้านนึงครับซึ่งปกติเวลาเราเดินทางผ่านสนามบินใช้สนามบินเรามักจะไม่ได้สังเกตก็คือว่าการขนส่งสินค้าทางอากาศเนี่ยเป็นหัวใจอีกด้านหนึ่งครับสุวรรณภูมิจะเป็นฮับหรือว่าจะเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางอากาศแข่งกับประเทศต่างๆในบริเวณนี้ได้หรือไม่กลับมาช่วงหน้าครับ